อยากกินโมโมพาราไดซ์แต่ชวนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ว่างไม่มีใครไปกินด้วยนี่คงเป็นปัญหาของหลายๆคนนะคะที่อยากไปกินบุฟเฟ่ต์ร้านโมโมพาราไดซ์ซึ่งน้ำสุกี้สีดำรสเด็ดดึงดูดใจมาตลอดแต่ว่าเพื่อนไม่ว่างทำยังไงดีล่ะจะไปกินบุฟเฟ่ต์คนเดียวก็กระไรโชคดีที่โมโมพาราไดซ์เขาจะมีสาขาหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเป็นสาขาลับหรือเปล่าก็คือที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองมันจะเป็นโมโมพาราไดซ์โกสาขานี้เขาจะมีแบบอะลาคาร์ทไม่ต้องกินบุฟเฟ่ต์แต่ก็ได้กินสุกี้น้ำดำเหมือนกันก็ได้ไปลองมาค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะอันนี้ก็ไปเอาเมนูเขามาจากในเว็บก็คือที่กินวันนี้ก็คือเป็นตัวสุกี้น้ำดำเนื้อนะคะเซตเนื้อ US ราคา279 บาทจะเห็นว่าราคาก็ไม่แรงมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไปกินบุฟเฟ่ก็ราคาก็เกือบ1,000อยู่นะคะวันนี้ก็เลยสั่งกินเบาๆค่ะเพราะว่าไม่ได้กินเป็นบุฟเฟ่เนาะกินเป็นอลาคาร์ทเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะอิ่มหรือเปล่าหรือว่าจะกินไม่พอแต่ว่า279 บาทก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะคะอันนี้ก็มีเมนูอย่างอื่นอย่างเช่นพวกข้าวหน้าเนื้อนะคะแล้วก็พวกอุด้งก็มีแล้วก็เซตหมูผัดขิงก็มีนะคะน่ากินหรือว่าถ้าไม่ใครไม่กินเนื้อมีก็สุกี้หมูก็มีมาแล้วอันนี้เขาก็จะมาเป็นแบบว่าหม้อไฟเล็กๆนะคะเฉพาะสำหรับเรากินคนเดียวในหม้อก็จะประกอบไปด้วยเนื้อถ้าใครสั่งหมูก็จะได้เป็นหมูแล้วก็จะมีเห็ดมีเต้าหู้นะคะมีผักก็คือผักเกรดดีแบบสไตล์โมโมพาราไดซ์นะคะก็คือเกรดเขาค่อนข้างดีเลยแล้วก็แน่นอนค่ะน้ำซุปน้ำดำนะคะที่แสนอร่อยนี่แล้วก็มีไข่ดิบมาด้วยสลัดมีจริงมีน้ำแกงมาด้วยอีกถ้วยนึงนะคะอันนี้ของแม่นะคะแม่สั่งอูด้งนะคะอูด้งเห็ดค่ะแต่นี่ไม่ได้ชิมก็เลยไม่ได้รีวิวว่าเป็นยังไงนะคะนี่ทุกก็จะมีสลัดมาด้วยถือว่าคุ้มค่ะ279 บาทสำหรับการกินซุกี้อาราคาสนะคะหม้อไฟส่วนตัวเลยเลิศคุ้มค่ะคอนเฟิร์ม